จะสำคัญที่สุดก็เมื่อเพื่อนมีปัญหาเพื่อนมีความต้องการแรงใจแรงหนุนจากเพื่อนเพราะนั้นวันนี้ทางท่านรัฐตรีรัเสเซียประเทศรัเสเซียได้ให้ความเป็นเพื่อนกับเรานะครับผมก็จะรักษามิตรภาพเหล่านี้ให้ยังย่งยืนมากที่สุดนะครับขอบคุณทุกอย่างในความเข้าใจ นี่คือถ้อยถแถลงของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีซึ่งแสดงความดีใจและย้ำถึงมิตรภาพระหว่างไทยกับรัสเซียจากการที่นายกรัฐมนตรีดมิทรีเมดเวเดฟของรัสเซียเยือนไทยในครั้งนี้ซึ่งถือว่าให้เกียรติประเทศไทยมากๆเพราะในรอบ25ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีรัสเซียคนไหนเดินทางเยือนไทยเลย การเยือนไทยของนายกรสเซียในหนนี้ยังช่วยกู้หน้าให้กับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เพราะในช่วงที่ผ่านมาไทยถูกพันธมิตรเก่าแก่อย่างสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกอื่นๆตำหนิเรื่องที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยเท่าที่ควรและแม้รัฐบาลไทยตัดสินใจย,ยกเลิกการใช้กฎอายการศึกแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้สหรัฐอเมริกาและองค์การสหประชาชาติเลิกวิจารณ์ไทยได้เลยแต่ จานหนักขึ้นด้วยว่ามาตรา44ที่ไทยใช้แทนกฎอายการศึกนั้นน่าจะโหดกว่าด้วยซ้ําด้วยเหตุนี้จึงทําให้ไทยต้องหันไปหาพันธมิตรอีกฝ่ายคือจีนและรัสเซียการเดินทางเยือนไทยหนนี้รัสเซียยังได้ลงนามข้อตกลงกับไทยหลายฉบับครอบคลุมทั้งเรื่องพลังงานการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการปราบปรามยาเสพติดสประเทศยังตกลงกันจะส่งเสริมการค้าให้มีมูลค่า แต่หนึ่งล้านดอลลาร์หรือประมาณ3,30,000ล้านบาทในปีหน้าส่วนทางฝ่ายรัสเซียเองก็เดินเกมการเมืองระหว่างประเทศคล้ายๆของไทยเพราะในขณะนี้รัสเซียกำลังโดนบีบจ,จากชาติตะวันตกโดยเฉพาะสาหรัฐอเมริกาในวิกฤตย,ยูเครนจนทำให้เศรษฐกิจรัสเซียประสบปัญหาเงินรูเบิลอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว รัเสเซียจึงต้องหาทางออกโดยการหันมาผูกสัมพันธ์กับเอเชียซึ่งก่อนที่จะมาไทยนายกรักเสเซียก็ได้เดินทางไปเวียดนามเพื่อผูกสัมพันธ์ในหลายด้านบริษัทน้ำมันของรัเสเซียคือกาสพรอมตกลงจะซื้อหุ้น49%ของโรงกลั่นน้ำมันในเวียดนามและจะร่วมกับปิตโตรเวียดนามสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติใต้ทะเลเปชอร่าในแถบขั้วโลกเหนือของรัเสเซีย เวียดนามยังมีท่าทีพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของเขตการค้าเสรีภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มสหาภาพเศรษฐกิจยูเรเซียภายใต้การนำของรัสเซียอีกด้วย าการของไทยและรัเสเซียในเวลานี้จึงดูคล้ายๆกันก็คือโดนบีบจากสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกอื่นๆด้วยกันทั้งคู่จึงไม่แปลกที่ไทยกับรัเสเซียจะหันมาจับมือกันอย่างแน่นแฟ้นในช่วงนี้ซึ่งผลที่ออกมานั้นก็วินวินด้วยกันทั้งสองฝ่ายเพราะนอกจากจะได้ลงนามข้อตกลงหลายฉบับแล้วรัฐมนตรีพาณิชย์และอุตสาหกรรมของรัเสเซียซึ่งเดินทางมาไทยในคราวนี้ด้วยนั้นก็บอกว่า ในขณะที่ชาติตะวันตกอื่นๆลังเลที่จะทำธุรกิจกับรัฐบาลทหารของไทยก็เปิดโอกาสให้รัสเซียได้เข้ามาขายเครื่องบินกองทัพและอาวุธยุทโธปกรณ์อื่นๆให้ไทยเพราะไทยก็สนใจเครื่องบินของรัสเซียอยู่เหมือนกันและในทางกลับกันรัสเซียก็อาจจะซื้อ,อยางพาราจากไทยอย่างน้อย80,000ตันในปีหน้ามากกว่าถึงสเท่าเมื่อเทียบกับแผนการซื้อ,อยางจากไทยในปีนี้ เรียกว่าง,งานนี้ถึงแม้จะมีวิกฤตแต่ก็มีโอกาสซ่อนอยู่ในวิกฤตเช่นกันเกษินีสุวัญชีวศิริทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน